ครับก่อนอื่นก็ออกมาดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยวันนี้เจาะบ่อบาดาลคนเจาะใจถึงหาหลายเจ้าแล้วมีใครถึงเหมือนน้าคนนี้แน่นอนบอกเข้าไม่ได้ก็โยงเลยเจ้าอื่นเขากลัวเข้าไม่ได้ไงแต่ผมก็บอกเดี๋ยวผมเอาลูกเกี่ยวมาโยงเข้าให้ไงแล้วก็โยงออกให้ถึงอยู่ดูแลดิบดีแต่เขาไม่รับไงแหมส่วนไอ้เราอะโอ้นะโลมแค่ไหนเราก็ดันถึงอยู่แล้วเราอะไอ้หาคนใจถึงไม่ค่อยจะมีเหมือนกันเอาแม่โคฟีข้าวคือทำมาให้กินพร้อมไปเจอกันหน้างานครับชอบคนถึงอย่างเงี้ยเอาเพื่อนจัดไปครับตอนนี้ก็ถึง ถึงนามที่เรียบร้อยนะเมื่อคืนนี้สงกรานต์จัดเต็มระบบเงิงเลยเช้านี่อึนๆอยู่เลยนะครับมาแล้วก็พอดีผมจ้างไมโครเข้ามาปั้นหัวคณะด้วยรถถ่ายวิ่งไม่ได้นะเพื่อนเอาไมโครปั้นเลยเห็นนะไมโครคูต้าน้อยนะครับเดี๋ยวรถเกี่ยวโยงน้ำเข้าไปเป็นรถแตนจอบอจัดไปเท่าไรเท่ากันเพื่อนในเมื่อเขาถึงกับผมอะเขาให้ใจผมอะเขาหากินอะเขายอมให้แบบเราดึงเขาเข้าไปอะแล้วเขาก็ไปเจาะให้อะเอาโอเคทางนั้นอะยาวๆไปดึงให้พร้อมดึงเข้าดึงออกไม่ต้องกลัวทิ้งนี่ครับเพื่อนรถจอบอกเราเดี๋ยวโยงเข้าไปครับโคปั้นหัวคณาอยู่นะฮะพื้นนุ่มมาเพื่อนนะดินเปียกนั่นแหละเรื่อยสบายครับแม่ผมชอบใจนะเจ้าของรถจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยนะคนเสื้อแดงเนี่ยผมไปรับเขามาดูนานะนะเข้าได้ไหมอะไรไหมผมไปรับไปส่งคือแบบให้เขามาดูเลยใจผมอยากจองไงเจ้าหนึ่งเขาไม่ยอมเข้ามาให้ผมอ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวผมดึงเข้าไปให้อะไรเนี่ยเขากลัวอย่างว่าเนาะของเขาก็เสียเขาจะใครจะให้ใครมาถึงกับเราก็ไม่ได้เงินมันก็อาจจะเล็กน้อยสำหรับเขาแต่เงี้ยเนี่ยนะคนนี้เนี่ยได้ใจผมเต็มที่มาเถอะยาวเลยเดินยาวเลยไปเดี๋ยวไปดูด้านบนเพื่อนผมชอบคนอย่างนี้คล้ายผมอะผมมาดูนี่ผมให้แม่ผมทำข้าวมาเลี้ยงเต็มร้อยที่มันแพ็คกระบองกาแฟพร้อมสับกินได้ตลอดใครหิวกินไข่ให้อาดกันกระจุยกระจายไปเลยนี่ข้าวเพิ่มข้าวกล่องไม่มีไม่เอาไม่ชอบไปครับเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านบนกัน
ี่ครับขุดหลุมเป็นทรายนะล่างเป็นทรายหมดเลยทรายทั้งนั้นเลยโอนข้าวก็ได้นะนะครับโอ้ส่วนแมคโครก็ขุดหัวคะน้าไปเจาะนานไหมแหละนะบ่อหนึ่งเวลาประมาณเท่าไหร่ไม่แน่อันนี้น่าจะง่ายมั้งมันนุ่มๆหรือทางล่างจะแข่งโก๊กอีกไม้ไม่มีครับจะต้องเจาะลึกเท่าไหร่แล้วแต่พื้นที่แต่ของเราน่าจะไม่เกิน16วามั้งอ่ะเกินไหมไม่เกินน้ำตื้นครับแถวนี้ตอนนี้กั้นเลยอันเนี้ยหน้าแรงอ่ะที่ผมต้องกั้นอันนี้ใหญ่เกิน24ไร่มี2อันเองแล้วแถวนี้เป็นนาน้ำบ่อไงเพื่อนสูบหลายวันไงกว่าจะดันไปถึงปลายบ่อที่อยู่นู้นอ่ะพอไปถึงปลายปุ๊บดับเครื่องปุ๊บแห้งตามเลยข้าวทางปลายก็เลยไม่ค่อยได้ดีอันเนี้ยได้ดีที่เกี่ยวไปอ่ะ8ไร่ก็4อุ้มอ่ะเนี่ยแต่อันบน16ไร่แต่7เกียนคิดดูสิอ่ะ7 8เกียนน่ะแต่ข้าวทางล่างอ่ะดีมาทางปลายเนี่ยไม่ได้ข้าวต้นเล็กๆๆๆน้ําแห้งบ่อยคราวนี้ผมเลยเนี่ยกั้นหัวนาแล้วก็เจาะบ่อตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งน้ํามาใส่บิ้งเนี่ยตลอดเลยแห้งเก่งนักใส่นี่ทางล่างมีบ่อใช่มั้ยแล้วก็ปล่อยลงอันนี้ลงมานี่ถ้าน้ําไม่พอก็ปล่อยนี่นี่ผมหัน4ทิศทางเลยทิศแรกจะกะจะเอาไปสี่อันแต่พ่อบอกเดี๋ยวรอแล้วถ่ายวิ่งดีกว่าแมคโครหัวนาแตกไงบ่อก็เลยเอานี้ไปก่อนอันล่างก็อันใหญ่ไปก่อนเนี่ยเพราะล่างอยู่น้ำเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยฮะดูน้าคนนี้ผมต้องอยู่จอบ่อมาตั้งแต่เล็กก็น้อยไงน้าคนเสื้อแดงเจ้าของรถคุยกับผมตัว
ียร์เกียร์อะไรนะใช้เกียร์เกียร์อะไรเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเราเข้าใจทำนี่แล้วมีตรงบนทรายเขาจะดูทรายว่าระดับไหนน้ำดีแค่ไหนอะไรเงี้ยตามที่น้าเขาบอกผมนะไงอัดจระบีก่อนจระบีนี่ที่อัดได้ต้องเป็นจระบีตาไอ้เคสกายตึกนะถ้าไอ้เคทั่วไปใช้ไม่ดีต้องสกายตึกด้วยเกาะดีกว่าก็เกี๊ยวขาดไหมเนี่ยเคยขาดไหมแป๊บหัวจอดเนี่ยไม่เคยหรอนี่มันเกี๊ยวแบบนี้โอ้มหนาเนาะแล้วก็สวนต่อไปเรื่อยทอละ3เมตรดึงเพราะคันแม่แก่ใช้ไม่ได้ชนต่อยไม่ซ่อมเลยป้ายคือนู่นเนี่ยไอ้นุ่ม
เครื่องข้ามไงเอาข้ามไงเอาข้ามไปออกไปเถอะแล้วแต่ท่านโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานนะฮะ12ไร่ครับนาพี่ท็อปอบต.ท็อปครับเพื่อนๆก็ขอ57ไร่ละเกียนซะมั้งสภาพนี้ไม่น่าพลาดเพื่อนๆแต่เราไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดึงโยงรถนาเขาเดี๋ยวเอาคันแม่แก่ออกไปเดี๋ยวเข้าไปเอารถที่บ้านแล้วก็เอาออกไปดึงเขาที่นาแม่ข้าวดีดีจัดโอเคครับพี่โอลงเทเลอร์ไปนะครับไปเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่จอบอต่อเพื่อนข้าวดีจริงนะเดี๋ยวบอกพี่โอก่อนนะครับบอกให้เกี่ยวเลยไม่ต้องรอโทรหาเจ้าของนาแล้วโอ้โอ้เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็ลุยกันต่อเดี๋ยวเข้าไปเอารถที่บ้านนะครับหน้าตาที่แย่หน่อยเมื่อคืนจัดเต็มระบบอ่ะรอบสองกลุ่มอ่ะกลุ่มลิสต์อ่ะไปอะไรครับเพื่อนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนาแล้วนะเดี๋ยวเอารถลงก่อนมาคนเดียวครับพี่โอไปเกี่ยวข้าวไม่รู้ขาตั้งจะยังไงหมิ่นไปบ้างก็ไม่รู้เนี่ยแต่แข็งอยู่เพื่อนตรงเนี้ยตามเพื่อนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาน้าเขาข้างในผมก็จัดเครื่องดื่มมาให้น้าเขาผมเชื่อไม่รู้เห็นเปล่าให้ดูกล้องนะเนี่ยป๋องยาวจัดไปหกป๋องก่อนกินข้าวเพื่อนแหมในความไปครับเดี๋ยวเราไปดูเขาจอดต่อตอนนี้รูดไปแล้วจอดไปกี่วะบอกไม่ได้ว่าเป็นเกิน16บาทไม่ได้ต้องเล่นเกินสายเล่นเกินสายเลยสายดีแล้วนะตรงเนี้ยสายเป็นยังไงมั้งเริ่มดีแล้วเริ่มมีแล้วอ่ะมีเริ่มมีเฉยแต่ยังไม่ดีนะเริ่มมีฮะเก่าที่ไหนไปอาทีแล้วน่ะเออเขาเคลือบไว้น่ะล้างมาละสี่คลิปมาแหละเออครับนี่ตัวละหกเดี๋ยวลืมมาเจาะใหม่สเตอร์ลูดโอเคครับคือแค่ไหนกลับก่อนดึงดึงน้าเขาออกก่อนเดี๋ยวเขาไปซ่อมอันนั้นก่อนวันลืนมาจ่อใหม่เอานะโอเคโหขี้เละขี้ดินขี้เลนเต็มเลยเดินเบาเดินเบาโอ้ไปแล้วเพื่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไม่สำเร็จไปครับเดี๋ยวมาจ่อใหม่ แต่นาเขาหาดีผมชอบอ่ะก็โอเคครับเพื่อนก็สุดท้ายก็ต้องเดี๋ยวรอจบมาเลื่อนมาเลื่อนแล้วก็คลิปนี้ก็คงต้องปิดเพราะเนี้ยไม่สำเร็จก็อันนี้เป็น EP แรกน่าจะมีประมาณ3 EP นะครับ3คลิปคลิปนี้เป็นที่1จบแล้วคลิป2คือมาจบจนเสร็จคลิปหนึ่งก็คือติดตั้งและติดตั้งแผงแล้วก็หย่อนสมาร์ทลงบ่อนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนถ้าใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามกดติดตามชมด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับเดี๋ยวไปลุยงานต่อ